สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะพบกันกับช่วงนอร์โมพยากรณ์อาทิตย์ละครั้งนะคะแอดมินเปิดไพ่ทำนายดวงตามวันเกิดค่ะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่17ถึง23มกราคมสำหรับไพ่5ใบที่เปิดนั้นนะคะความหมายของใบที่1ก็คือการทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2เรื่องการเงินค่ะใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5เรื่องความรักค่ะไปเริ่มกันจากวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปช่วงนี้คุณอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักการแต่งงานมิตรภาพค่ะได้ไพ่ The Lover นะคะส่วนเรื่องการเงินมีความไม่แน่นอนในเรื่องการเงินนะคะทำนองเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาหรือแปลว่าจะมีการโอนย้ายถ่ายเททางการเงินเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเช่นย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งหรือไปซื้อกองทุนซื้อหุ้นเป็นต้นค่ะส่วนเรื่องการงานทำงานแบบมีหลักการมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและความถูกต้องแต่ก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพนั้นไพ่ใบนี้ให้ความหมายที่ไม่ดีในเรื่องสุขภาพถ้าคุณแข็งแรงดีอยู่ก็มีเกณฑ์อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะหรือได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าคุณป่วยอยู่อาการอาจจะทรุดลงได้แนะนำทำบุญให้มากหน่อยนะคะบริจาคเลือดได้ยิ่งดีเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวค่ะสำหรับดวงความรักนะคะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับคนรักต้องหาเวลาปรับความเข้าใจกันบ้างแล้วค่ะจบหมดแล้วสำหรับวันอาทิตย์นะคะไปต่อที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์เรื่องทั่วไปคุณรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยสำหรับเรื่องการเงินการเงินดีหารายได้พิเศษเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันค่ะเรื่องการงานนั้นถึงเวลาต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะใหม่ๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณงานที่ทำอยู่กำลังจะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้าค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพนั้นมีความอ่อนไหวนะคะหมกมุ่นคุ้นคิดกับบางเรื่องมากเกินไปก็หาเวลาไปพักผ่อนสมองบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่เครียดสำหรับดวงความรักนั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นหวือหวามีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่รวดเร็วค่ะไปดูวันอังคารกันนะคะวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปให้ระวังการทะเลาะการขัดแย้งกับคนรอบตัวค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินไม่ขัดสนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเรื่องการงานกิจการหรือธุรกิจที่ทำกำลังเติบโตให้เตรียมพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจไว้ด้วยนะคะหรือถ้าท่านที่เป็นพนักงานก็จะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าค่ะส่วนเรื่องสุขภาพยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้เจ็บป่วยก็มีคนดูแลเป็นอย่างดีสำหรับเรื่องความรักเป็นไพ่แห่งความอดทนการเสียสละบางคนอาจเป็นรักข้างเดียวบางคนมีปัญหาแต่เลิกไม่ได้ต้องอดทนเอาหรืออีกความหมายคือการพักการเว้นระยะห่างกันเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองใหม่ๆและก็วิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหาของความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะไปดูวันพุธต่อเลยค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะคะเรื่องทั่วไปมีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ขี้เบื่อแล้วก็ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะในช่วงสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องการเงินมีการวางแผนเรื่องเงินดีโดยรวมแล้วเรื่องการเงินจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะคะหาเงินได้เรื่อยเรื่องการงานเองยังคงเครียดกับงานอยู่กลัวไปหมดกลัวตกงานกลัวงานไม่สำเร็จซึ่งตามไพ่บ่งบอกว่าคุณกังวลมากจนเกินไปค่ะบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปนะคะไม่ต้องวิตกมากส่วนสุขภาพนั้นก็ไม่ค่อยดีนะคะระวังการเจ็บป่วยถึงขั้นผ่าตัดหรืออาจจะมีโรคแอบแฝงที่คุณยังไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ได้ตรวจสุขภาพบ้างนะคะจะได้ดูแลรักษาได้ทันดวงความรักนะคะมีความยึดติดระแวงหึงหวงไม่เปิดใจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรัก
หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองยากค่ะทำให้ความรักน่าอึดอัดหมดแล้วนะคะสำหรับดวงวันพุธไปดูที่วันพฤหัสต่อนะคะพฤหัสสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องทั่วไปการเงินเด่นค่ะอาทิตย์นี้มีเกณฑ์ได้เงินมาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมากสำหรับเรื่องการเงินไพ่การเงินใบนี้มีความมั่นคงทางการเงินนะคะหาเงินเก่งแต่ถึงจะมีความสามารถในการหาเงินแต่ก็เป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะภาระทางการเงินมากเนื่องจากมีคนที่ต้องดูแลอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเรื่องการงานความขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเช่นคุณอาจจะรักงานที่ทำแต่จำเป็นต้องย้ายหรือว่าออกจากงานไปทำอย่างอื่นหรือคุณอาจไม่รักงานที่ทำเลยแต่จำเป็นต้องอยู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะและให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานไว้ด้วยในช่วงนี้เรื่องสุขภาพนะคะกลางๆในเรื่องของสุขภาพไม่ดีไม่เสียแต่มีบางตำราบอกว่าให้ระวังพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะและเรื่องของความรักเองเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้อาจหมายถึงการเลิกลาแต่ถ้ามองในแง่ดีคือสิ่งที่คุณคิดมากเครียดปัญหาในเรื่องความรักที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าพอแล้วนะคะมันเป็นการเจ็บแต่จบและหลังจากนี้ทุกอย่างก็จะสดใสขึ้นค่ะในอนาคตไปต่อวันศุกร์นะคะดูดวงของวันศุกร์บ้างนะคะเรื่องทั่วไปรู้สึกอิสระทำตามสิ่งที่ฝันที่ชอบโดยไม่คิดอะไรมากมายมีความเรื่อยเปื่อยยังไม่ค่อยจริงจังกับอะไรทั้งสิ้นเรื่องการเงินถึงจะหาเงินได้มากแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะว่าใช้เงินเก่งไพ่ใบนี้ทำนายได้2แบบคือถ้าคุณไม่ได้กำลังคิดจะกู้ยืมเงินใครก็อาจจะมีคนมาขอกู้ยืมเงินคุณเองนะคะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะและเรื่องการงานคุณจะได้พบเจอโอกาสดีๆเข้ามาในการทำงานเช่นอาจจะได้ไปทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือได้เริ่มต้นงานใหม่มีคนสนับสนุนดีสำหรับเรื่องสุขภาพทายว่าช่วงนี้เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหากเจ็บป่วยก็ต้องพึ่งพาตนเองขอความช่วยเหลือจากใครไม่ค่อยได้ค่ะเรื่องความรักเพราะความดื้อเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักความเป็นคนเก่งมีความมุ่งมั่นคุณจึงไม่ค่อยแคร์เรื่องความรักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีคนมาหลงเสน่ห์คุณอยู่ไม่น้อยครบหมดแล้วนะคะวันศุกร์ไปดูที่วันเสาร์กันต่อนะคะวันเสาร์เรื่องทั่วไปอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยๆในระยะนี้พยายามควบคุมอารมณ์ดีๆอย่าใจร้อนวู่วามค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินเป็นลบสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ยังไม่พออาจต้องรับภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยระวังการเสียเงินแบบกระทันหันด้วยนะคะในช่วงนี้และเรื่องการงานเกณฑ์เรื่องงานดีหากกำลังหางานจะได้งานหากทำงานอยู่จะได้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หากทำธุรกิจก็จะได้รับความสำเร็จดีค่ะสำหรับสุขภาพช่วงนี้จะมีความเครียดจากการทำงานบ้างและโรคที่ควรระวังคือที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ช่องท้องพวกไส้ติ่งนะคะและสุดท้ายคือเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ความรักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจหมายถึงการที่เรากำลังปรับตัวเองยอมรับในข้อเสียของอีกฝ่ายก็ได้ถ้าโสดและเพิ่งเริ่มคบหากันไพ่ใบนี้อาจหมายถึงการทดลองคุยกันปรับจูนหากันเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีค่ะครบถ้วนหมดแล้วทั้ง7วันนะคะทั้งหมดนี้เป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวันไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลค่ะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ